ความคืบหน้าไฟไหม้กลางเมืองพิษณุโลกนะคะเสียหาย8ดคูหาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยาการนะคะได้เข้ามาทำการตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้ที่แท้จริงแล้วค่ะเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้อาคารพาณิชย์บริเวณตลาดไน์ปลาซาพิษณุโลกถนนพญาลิไทอำเภอเมืองพิษณุโลกที่เกิดเหตุเป็นอาคารราชพัสดุอยู่บริเวณหัวมุมระหว่างถนนพญาลิไทและถนนธรรมบูชาเรมแม่น้ำน่าน ้นเพลิงเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างเลขที่9ทับ1ถนนพุทธบ,บูชาอเภเม,มืองพิษณุโลกไฟได้ลุกไหม้จากชั้นล่างของตัวอาคารและลุกลามขึ้นไปด้านบนอย่างรวดเร็วพร้อมกับลามไปติดร้านค้าด้านข้างที่อยู่ติดกันที่เป็นร้านเก่าแก่ของจังหวัดพิษณุโลกโดยไฟได้ลุกไหม้บริเวณด้านบนของตัวอาคารที่ติดกันอย่างรวดเร็วเจ้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเข้ามาช่วย ในการดับเพลิงของเทศบาลนครพิษณุโลกจำนวนไม่ต่ำกว่า20สายพันตำรวจเอกสารนัยคงเมืองรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกและรักษาการผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกำกับสถานที่เกิดเหตุแต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังไม่สามารถเข้าไปภายในอาคารได้ทำได้เพียงฉีดน้ำภายนอกอาคารเท่านั้น ทำให้เพลิงที่ลุกไหม้นะคะได้ลุกลามไปทั่วบริเวณและอาคารใกล้เคียงไปถึง8คูหาต่อมานายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เดินทางมาควบคุมสถานการณ์ในที่เกิดเหตุจนถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจึงสามารถควบคุมเพลิงในวงจำกัดได้ความเสียหายเบื้องต้นประมาณ8คูหาส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแล้วลุกลามไปทั่วบริเวณเนื่องจากร้านดังกล่าวเป็นร้านสีและอุปกรณ์ก่อสร้าง ทำให้เกิดไฟลุกลามได้ง่ายขณะเกิดเหตุนะคะไม่มีผู้ที่อยู่ในอาคารอย่างไรก็ตามทางจะได้ที่ตำรวจวิทยาการได้เข้ามาทำการตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้ที่แท้จริงแล้วค่ะ